นามัสเตสวัสดีค่ะเด็กๆและท่านผู้ปกครองกับพบกับครูตานะคะในกิจกรรมนิทานโยคะค่ะครูตามีนิทานมาฝากนะคะชื่อเรื่องว่างานปีใหม่แสนสนุกค่ะก่อนที่เราจะเข้านิทานโยคะกันเราต้องไปยืดเหยียดร่างกายกันก่อนนะคะให้ร่างกายได้พร้อมที่จะทำท่าโยคะไปพร้อมกับครูตานะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มยืดเหยียดกันเลยค่ะเดี๋ยวมาเริ่มต้นด้วยท่าแรกเลยนะคะมือทั้งสองข้างรอที่หัวเข่าทั้งสองข้างเลยค่ะเด็กๆนั่งตัวตรงนะคะมือด้านซ้ายนะคะจับที่ใบหูด้านขวาค่ะแล้วก็เอียงคอนะคะไปทางด้านซ้ายค้างท่าไว้นะคะนับ1 2 3เอามือออกค่ะด้านขวาบ้างค่ะเด็กมือด้านขวานะคะจับใบหูด้านซ้ายค่ะเอียงคอไปทางด้านขวานะ1 2 3มือลงค่ะเด็กๆเอามือวางไว้ที่หัวเข่าเอาไปนะคะเอามือทั้งสองข้างนะคะจับที่หัวไหล่ของเราแล้วเราก็จะหมุนนะคะไปด้านหน้านะ1 2สามแล้วก็หมุนกลับไปลูกโกเหมือนเดิมค่ะเด็กๆนะคะทำความของครูตาเลยนับ1 2 3พอค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเด็กๆค่ะต่อไปเรามายืดเหยียดส่วนขากันบ้างค่ะนั่งเหมือนครูตาเลยนะคะเหยียดเท้าไปข้างหน้าแบบนี้เลยนะคะเท้าตรงแบบนี้เลยมือทั้งสองข้างวางไว้ข้างลำตัวค่ะหลังนะคะตรงเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็จะเอ็นหลังไปข้างหลังนะคะเล็กน้อยยกขาขึ้นมาค่ะทีละข้างนะคะในลักษณะแบบนี้เลยทรงตัวให้ได้นะคะเด็กๆแล้วเราก็จะยืดเหยียดขาทั้งสองข้างขึ้นนะคะนี้เลยแล้วก็จะพับขาลงมานอนขาแบบนี้นะคะพร้อมนะ1 2สามเอาขาลงค่ะต่อไปนะคะใช้นะคะนี่เลยค่ะเท้าทั้งสองข้างนะคะอย่างนี้เลยนะคะมาประกบกันอย่างนี้เลยมือทั้งสองข้างนะคะจับที่ปลายเท้าของตัวเองเลยนะคะแล้วเราจะก้มหน้าดูดน้ำหวานกันค่ะเราก้มหน้าไปใช่ไหมคะเด็กๆต้องกางแขนออกมาด้วยนะคะแขนนะคะทั้งสองข้างนะคะวางไว้บนเสื่อเลยนะคะไอ้เด็กทำตามครูตันเลยค่ะพร้อมนะคะก้มหน้าลงนะคะให้เด็กกางแขนออกค่ะก้มหน้าให้สุดเลยนะคะแล้วก็นับค่ะ1 2 3ให้ค่อยเงยหน้าขึ้นมาค่ะหลังตรงอีก1รอบนะคะค่อยๆก้มหน้าค่ะช้าๆนะคะกางแขนออกมาแขนวางไว้บนเสื่อเลยค้างท่าไว้ค่ะนะ1 2 3เงยหน้าขึ้นมาค่ะจะช้านะคะแล้วก็กลับมาสู่ในท่าอัศนะเหมือนเดิมค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเข้านิทานกันเลยนะคะนิทานของครูตานะคะมีชื่อว่างานปีใหม่แสนสนุกเด็กๆคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเริ่มทำนิทานโยคะกันเลยค่ะเช้านี้อากาศสดใสคุณแม่รีบตื่นแต่เช้าทำกับข้าวให้น้องมาตังเพื่อวันนี้จะพาน้องมาตังไปเที่ยวงานปีใหม่ที่สวนน้ำน้องมาตังรีบลุกจากที่นอนไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแต่งตัวและทานข้าวเช้าที่คุณแม่ได้เตรียมไว้เมื่อถึงเวลาน้องมาตันได้สำรวจร่างกายตัวเองเตรียมความพร้อมที่จะไปเที่ยวสวนน้ำคุณแม่และน้องมาตันได้ขึ้นรถไปได้ขึ้นรถเดินทางไปยังสวนน้ำคุณแม่ได้ขับรถไปเรื่อยๆข
ขับรถไปเรื่อยๆเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคุณแม่ก็ได้ขับรถไปเรื่อยๆเรื่อยๆคุณแม่และน้องมาตังได้มาถึงสวนน้ำทั้งคู่นะคะจับมือนะคะเดินเข้าไปในสวนน้ำทางสวนน้ำนะคะจัดซุ้มสวยๆเพื่อที่จะให้ผู้คนที่เข้ามาในสวนน้ำนั้นได้มาถ่ายรูปกันแล้วยังมีเก้าอี้ที่จัดอย่างสวยงามเลยมาไว้นั่งถ่ายรูปกันเองทางนู้นทางนู้นยังจะมีตัวมัสคอตตัวการ์ตูนที่เป็นรูปสุนัขและแมวมายืนต้อนรับผู้คนที่มาเที่ยวในสวนน้ำในครั้งนี้ติ๊กขาเรามาทำท่าสุนัขและแมวค่ะเราจะทำท่าสุนัขก่อนนะคะเด็กๆติ๊กขาคุกเข่าคุกตาเลยค่ะมือวางไว้ข้างหลังนี้นะคะตั้งปลายเท้าขึ้นมาค่ะแล้วก็ยกสะโพกขึ้นให้สุดเลยนะคะวางเท้านะคะบนเสื่อเลยแบบนี้นะคะก้มหน้าลงเยอะๆค้างท่าเอาไว้นะคะ1 2 3เงยหน้าขึ้นมาค่ะก้มหัวเข่าวางบนที่เสื่อนะคะต่อไปเราจะเป็นท่าแมวค่ะวางมือไว้ข้างหน้าเหมือนเดิมนะคะเราจะนะคะก้มหน้าหลังโก่งขึ้นเลยนะคะเด็กตามองเสื่อค้างท่าเอาไว้ค่ะนับ1 2 3เงยหน้าค่ะกลับมานั่งสูงในท่าอัศนะนะคะเด็กนั่งๆๆเดินมาแล้วค่ะเอ๊ะตัวการ์ตูนอะไรนะใช่แล้วค่ะตัวการ์ตูนรูปหมีตัวใหญ่ๆสีน้ำตาลเด็กๆเรามาทำท่าหมีกันค่ะทำเหมือนคุณตาเลยนะคะนั่งคุกเข่าเลยค่ะเด็กคุกเข่านี้นะคะมือทั้งสองข้างวางบนเสื่อแล้วเราก็จะยกนะคะตั้งปลายเท้าขึ้นค่ะนะคะแล้วก็ยกสะโพกขึ้นอย่างนี้นะคะเด็กแล้วก็ยกขากับแขนพร้อมกันนะคะอย่างนี้เลยค่ะเด็กเราทำแบบนี้5ครั้งนะคะพร้อม1 2สามอีกหนึ่งรอบค่ะเด็ก1 2 3เอาเข่าลงค่ะเด็กแล้วก็มานั่งที่เดิมนะคะนั่งที่เท้าของตัวเองค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเด็กทางนี้ทางนี้เดินมาแล้วค่ะขนปุยปุยขนขาวขาวนะคะมีคอยาวยาวเลยนะคะแบบนี้เลยนั่นก็คือผมนั่นเองค่ะเด็กๆมาทำท่าผมกันค่ะเลขาเราจะนอนลงไปที่พื้นเลยนะคะชึบแขนสองข้างวางไว้ข้างๆตัวนะคะต่อไปเราจะนะคะใช้นะคะมือทั้งสองข้างดันขึ้นยกหน้าอกขึ้นแขนตรงอย่างนี้นะคะต่อไปแล้วก็พับขาทั้งสองข้างเข้ามาอย่างนี้เลยค่ะเงยหน้าตามเพดานนะคะค้างท่าเอาไว้นับ1 2 3 4 5ก้มหน้าลงค่ะเอาขาลงเลยนะคะทำแบบนี้1รอบค่ะเด็กพับขาเข้ามาค่ะเงยหน้าขึ้นนะคะนับ1 2 3 4 5เอาขาลงค่ะแล้วก็นอนลงไปนะคะแล้วเราก็กลับมานะคะนั่งในท่าอาสนะค่ะเด็กเอาละค่ะเด็กหลังจากที่คุณแม่และน้องมาตังได้ชมเราตัวการ์ตูนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้จูงมือนะคะเดินเข้าไปเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆจากทางสวนน้ำได้จัดขึ้นไว้แล้วก็ยังจะได้ของรางวัลอีกเยอะแยะมากมายแต่ตอนนี้ได้เวลากลับบ้านแล้วค่ะคุณแม่และน้องมาตังนะคะได้ขึ้นรถกลับบ้านพร้อมกับของรางวัลอีกเยอะแยะมากมาย
น้องมาตันจึงขอบคุณคุณแม่ที่พาน้องมาตันมาเที่ยวสวนน้ำในครั้งนี้เอาละค่ะเด็กๆนิทานของคุณตันได้จบลงแล้วค่ะสนุกไหมคะเด็กๆเด็กๆคะวันนี้คุณครูตานะคะพาเด็กๆไปเที่ยวที่ไหนคะใช่แล้วค่ะที่สวนน้ำที่เขาจัดงานปีใหม่กันใช่ไหมคะเก่งจังเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆเพื่อเป็นการทบทวนครูตานะคะฝากให้ผู้ปกครองนะคะถ่ายวิดีโอในขณะที่เด็กๆได้ปฏิบัติกิจกรรมส่งกลับมาให้ครูตาดูด้วยนะคะหลังจากเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วเด็กๆต้องล้างมือให้สะอาดด้วยนะคะเพื่อสุขอนามัยที่ดีของเด็กนั่นเองแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรเด็กๆต้องติดตามรับชมครูตาด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆนามัสเตบ๊ายบาย